بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องที่จัดโปรแกรมดุนยาอะคาเดมีนะครับที่บ้านพานิชนกนะครับฮัจญ์รอมฎอนฮัจญ์อัสมะนะครับแล้วก็โคชะนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนด้วยนะครับที่ให้โครงการดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้น7ครั้งแล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์ผมนั่งฟังอยู่เมื่อสักครู่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นะเราได้อบรมได้พูดคุยแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้มีให้กับพวกเราตั้ง7ครั้งแล้วก็อยากจะให้เรื่องดังกล่าวนี้เป็นญาริยะห์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกเราไปอีกยาวนานดังเช่นปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่ามี7ประการที่จะไหลรินถึงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขาได้อำลาจากดุนยานี้ไปแล้วและหนึ่งในนั้นก็แน่นอนนะครับท่านนบีก็พูดว่าเอาอิลมุนเอาอัลละมาอินมาเขาเนี่ยได้หลงเหลือความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ดีงามแล้วก็สั่งสอนผู้คนเอาไว้หมายถึงคนสอนเนี่ยอันนี้โดยตรงแต่คนที่ประคับประคองให้คำสอนดังกล่าวได้อยู่คู่กับพวกเราทุกๆคนเนี่ยเขาก็เกี่ยวข้องด้วยแสดงว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะถึงพวกเราทุกๆคนหลังจากที่เรานั้นอำลาจากไปก็ขอดุอาให้ครอบครัวเนี้ยนะครับได้รักษาโครงการแบบนี้ต่อไปอินชาอัลเลาะห์จะเชิญใครก็แล้วแต่นะครับขอให้ได้มาพูดเรื่องราวของศาสนามาพูดเรื่องหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อมีพี่น้องจำนวนมากที่เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้พี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะรู้แล้วฟังอยู่แล้วแล้วก็รับทราบแล้วและปฏิบัติแล้วด้วยแต่มีพี่น้องที่อยู่ทาง Facebook พี่น้องที่เขาดูไลฟ์สดไม่ว่าจะต่อไปหรือไปอยู่ใน เรียกว่าไปออกโทรทัศน์ของ Anas TV หรือไปอยู่ในโลกโซเชียลอื่นๆก็ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นต้องบอกกับพี่น้องว่าณเวลานี้การทำงานศาสนาด้วยกับการเผยแพร่ลักษณะแบบนี้ที่เราทำกันอย่างเข้มแข็งทำกันอย่างจริงจังเนี่ยมันมีผลมากๆพี่น้องมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคมและในประเทศไทยด้วยก็อยากจะให้พี่น้องยืนหยัดนะอย่าทิ้งเรื่องราวลักษณะแบบนี้แล้วก็มาให้กำลังใจการที่เรามานั่งเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องอันนี้พี่น้องทางบ้านต้องยอมรับว่าคนที่มานั่งฟังครูบาอาจารย์ที่นี่ก็จะได้ผลบุญมากกว่าท่านที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าเขาต้องบากบั่นต้องเสียสละต้องเดินทางต้องอุตสาหะต้องทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและเป็นเรื่องที่อยากจะให้อยู่ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็เชิญครูบาอาจารย์มาพูดแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับบุคคลอื่นด้วยนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอัลกุรอานซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นดังเช่นริซาละถ้าเราบอกว่าเป็นหนังสือนี่บางทีเราอาจจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าเป็นริซาละเป็นจดหมายนี่พี่น้องมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยถ้าเกิดว่ามีคนส่งจดหมายถึงเรานี่นะครับไม่ว่าจดหมายดังกล่าวเราจะชอบเราจะไม่ชอบเห็นหน้าซองนี่ก็รู้อยู่แล้วนะทวงหนี้ถูกต้องไหมเคสมาทวงหนี้แต่ว่าเปิดดูไหมเปิดดูสักนิดนึงถูกต้องตามที่ฉันติดหนี้แกไหมเนี่ยเห็นไหมนี่แม้กระทั่งจดหมายที่เราชอบหรือไม่ชอบ
คำว่าหนังสือคำว่ากิตาบเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันกลายเป็นว่าเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือมันแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงการเป็นทางการอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเรามามุมมองในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสารถึงเราแม้ว่าจะผ่านท่านนบีผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่ว่าสารดังกล่าวคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องอ่านเนี่ยนะเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราควรจะต้องกระทำอย่างไรดังเช่นปรากฏในอายะห์อัลกุรอานที่เราเรียกว่าเป็นอุมมุนกิตาบชื่อของเขานะอุมมุนกิตาบแม่บทแห่งอัลกุรอานซูเราะห์ไหนครับอุมมุนกิตาบเนี่ยซูเราะห์ไหนซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเป็นอุมมุนกิตาบเป็นอุมมุนกิตาบแสดงว่าเป็นแม่บทแห่งอัลกุรอานทั้งหมดของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็จะแถลงมาตราทั้งหลายของอุมมุนกิตาบที่อัลลอฮ์บอกตั้งแต่ตอนแรกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัรเราะห์มานุรเราะฮีมพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีเสมออัลกุรอานคือการเทิดทูนการสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเทิดทูนการสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนพระผู้อภิบาลผู้ทรงเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนอัลกุรอานพูดถึงเจ้าของโดยแท้จริงนั่นก็คืออะไรครับผู้ที่เป็นเจ้าของเด็ดขาดในวันปรโลกก็พูดถึงวันปรโลกวันอวสานโลกวันอาคิเราะห์เป็นอย่างไรอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเช่นเดียวกันอัลกุรอานก็พูดต่อไปอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันจะเคารพสักการะและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันจะขอความช่วยเหลืออัลกุรอานก็พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ว่าท่านจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างไรขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไร114ซูเราะห์ทั้งหลาย 6,000 กว่าอายะห์ 3 ล้านกว่าอักษรอธิบายอุมมุนกิตาบนี่แหละแม่บทแห่งอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงอัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านเนี่ยนะเราก็ต้องไปศึกษาว่าละกฎหมายที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรใช่ไหมเขาเขียนว่าอย่างไรเราอ่านกันอีดีนัสซิรอต้นมุสตะกีมขออัลเลาะห์ได้ทรงนำทางเราไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงได้เถิดอันไหนล่ะคือทางอันเที่ยงตรงที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอยู่ในอุมมุลกิตาบนี่แหละก็จะอธิบายแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์อยู่ในซูเราะห์ไหนบ้างอยู่ในอายะห์ไหนบ้างนี่คืออุมมุลกิตาบจนกระทั่งกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนมีใช่ทางของเหล่าบรรดาผู้ที่ถูกกดกิ้วและผู้ที่หลงผิดอุมมุลกิตาบก็จะอธิบายต่อไปในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็อธิบายต่อไปว่าอะไรบ้างล่ะคือหนทางของผู้ที่ถูกกดกิ้วอะไรบ้างคือหนทางของผู้ที่หลงผิดเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านอัลกุรอานการที่เราอ่านริซาละของอัลลอฮ์ริซาละแปลว่าจดหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงออกให้เห็นว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าตกลงกฎหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เรามีอะไรบ้างจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเนี่ยนะครับในหมวดในหมู่เหล่าบรรดาซาลฟุซอลและเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซาลฟุซอลและเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยอ่านอัลกุรอานกันเป็นชีวิตจิตใจของเขาเพียงแต่ว่าในยุคในสมัยของเราเนี่ยมีข้อแตกต่างที่แตกต่างออกไปในการดำรงชีวิตของเราเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่ได้อยู่ในภาวะแห่งการอ่านอัลกุรอานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชีวิตจิตใจเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสมัยให้ชีวิตของเราส่วนหนึ่งวันหนึ่งดังเฉกเช่นคนโบราณคนเมื่อก่อนพี่น้องเหมือนดังเฉกเช่นผมอยู่คลอง19นี่นะถ้าพายเรือนะในคลอง19อ่ะนะไปบ้านไหนหลังมักระเบ็บก็จะมีแต่ตอนนั้นไฟก็ยังไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีนะมีแต่ตะเกียงมีแต่ตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อะไรครับอ่านแต่ทุกบ้านเนี่ยก็อ่านแต่อัลกุรอานทุกบ้านเนี่ยอ่านแต่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทำไมอ่ะพี่น้องเพราะว่าไม่มีเรื่องละครไม่มีเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะในชั่วโมงที่ยังพอหลงเหลืออยู่อินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกกับพี่น้องจริงนะว่าเวลาละหมาดมักริบเนี่ยเป็นเวลาที่รวดเร็วมากเดี๋ยวถ้าพี่น้องจะพูดคุยอะไรนะเดี๋ยวอาจจะถ้าพอมีเวลาก็อาจจะอยู่กันหลังมักริบบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าพี่น้องไม่มีปัญหาใดๆก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวแยกย้ายกันอัลกุรอานพี่น้องประการที่1
อันกุรอานนั้นคือกะลามุลลอฮ์คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมุนัซซันที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านบุคคลที่มักลูของอัลลอฮ์คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่ถือเป็นหัวหน้าของมาลาอิกะฮ์และได้สมญานามว่ารูฮุลอามีนไม่ได้ผ่านคนดาวๆนะพี่น้องจะหยิบหนังสือให้กับใครสักคนหนึ่งที่มีค่านี่พี่น้องเราต้องคัดเลือกบุคคลเห็นไหมเราบอกว่าเรามีจดหมายฉบับหนึ่งอันนี้สำคัญมากพี่น้องสามารถให้ใครก็ได้เอาไปให้หน่อยได้ไหมไม่ได้เราต้องดูว่าใครที่สามารถมีความคือทุกคนมีความสามารถแต่มันต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นด้วยอัลลอฮฺสุภาโนตาลาคัดเลือกท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งมาลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์นี่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมหมดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายุซับบิฮูนัลไลลาวันนะฮัดวะลายัฟตูรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดในอัลกุรอานว่าบรรดามาลาอิกะฮ์เหล่านั้นเนี่ยที่เป็นมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดนะพี่น้องไม่สะดุดีสรรเสริญแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นลายะซูนัลลอฮะมาอามะรอฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมารูนมาลาอิกะฮ์เหล่านั้นไม่มีฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และปฏิบัติตามคำบัญชาใช้นี่คือคุณสมบัติของมาลาอิกะฮ์ไม่กินไม่ดื่มไม่หลับไม่นอนไม่เหน็ดเหนื่อยในการซิกรุลลอฮ์พวกเรานี่ถ้าละหมาดตะรอวีห์ซะหน่อยนี่พี่น้องได้รอมฎอนเนี่ยบางทีเนี่ยยังบอกว่าอิหม่ามอ่านช้าไปนะอิหม่ามสุญูดนานไปนะอิหม่ามรุกวะนานไปนะทำไมอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแต่มาลาอิกะฮ์ไม่มีคุณสมบัติแห่งความเหน็ดเหนื่อยซาดูดีแซ่ซ้องสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีวันขาดตอนเราบอกว่าให้มาฟังศาสนาสัก2ชั่วโมงนี่เป็นยังไงฉันปวดหลังไม่สบายสบายเท่าไหร่ช่วงนี้นะบางทีฉันมาไม่ไหวนะเดี๋ยวคือเห็นไหมมนุษย์เรายังมีคุณสมบัติแบบนี้แต่มาลาอิกะฮ์ไม่มีอัลเลาะห์คัดเลือกใครก็ได้นะมาลาอิกะฮ์เนี่ยแต่อัลเลาะห์ได้คัดเลือกท่านญิบรีลเป็นหัวหน้าของมาลาอิกะฮ์สมญานามของญิบรีลคือรูฮุลอามีนรูฮุลอามีนแปลว่าอะไรวิญญาณที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดไว้วางใจได้ที่สุดแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในหลายๆอายะห์หนึ่งนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่านาซาลาบิฮีรูฮุลอามีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมากับใครมากับรูฮุลอามีนมากับวิญญาณที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดผู้รับสารพี่น้องเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีแต่คนที่รับสารก่อนเราคือท่านนบีมุฮัมมัดสมญานามของนบีมุฮัมมัดคืออัลอามีนคนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดในหมู่เหล่าบรรดากุเรชในยุคนั้นจนกระทั่งในวันที่กุเรชเนี่ยได้ปรับปรุงกะบาเนี่ยนะบูรณะกะบาเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าถึงวันที่จะต้องเอาหินดำเนี่ยกลับไปวางที่เดิมเหล่าบรรดากุเรชก็ขัดแย้งกันตัวเองก็พูดถึงความสำคัญของเผ่าของตัวเองบะนีฮาชิมก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนถือกุญแจกะบามาหลายสมัยแล้วนะบะนีอับดุลมุตตอเลบใครก็พูดถึงความประเสริฐของเผ่าของตัวเองพูดถึงความประเสริฐของเผ่าของตัวเองจนกระทั่งจะกลายเป็นสงครามกันจากการทำดีนะบูรณะกะบาเนี่ยกลายเป็นการที่จะมีสงครามเกิดขึ้นสุดท้ายเขาเลยตกลงกันบอกว่าใครที่เป็นคนแรกที่เดินเข้ามาที่บ้านของล้อคือใบตุ้นล้อเนี่ยที่มัสยิดอันฮารอมเนี่ยคนนั้นเขาจะเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่วางเผ่าไหนจะเป็นคนที่อะไรเอาหินเนี่ยกลับไปวางที่เดิมปรากฏว่าหลังจากที่เขารอคอยกันคนที่เดินเข้ามาคนแรกคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีอายุ35ปีเมื่อกุเรชเนี่ยและเหล่าบรรดาเผ่าอาหรับทั้งหลายเนี่ยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดเดินเข้ามาเขาก็พูดตรงกันบอกว่าฮาซาอามีนูนารอดีนาบิฮุกมิคนนี้แหละคือคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในประชาชาติของเราและเราก็จะพอใจในการตัดสินของเขาด้วยนี่เฉพาะบุคคลนะคนรับสารนะได้รับสมญานามไม่ต่างอะไรกับคนถือสารพี่น้องมาจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกนี้ทั้งหมดให้กับผู้ที่ถือสารเป็นตรงกลางมาเนี่ยคือท่านญิบรีลสมญานามคือรูฮุลอามีนมาถึงอัลอามีนคนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดแม้กระทั่งกุเรชเนี่ยนะครับได้นำทรัพย์สินที่มีค่าของตัวเองเนี่ยเอาไปไว้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันที่ท่านนบีอพยพเนี่ยนะครับให้ท่านอาลีอิบนออบีตอเลบนักวิชาการประวัติศาสตร์ได้บอกว่าที่ให้อาลีอิบนออบีตอเลบมานอนแทนไม่ได้ให้อาลีตายแทนนะพี่น้องแต่อาลีมีหน้าที่ที่จะต้องเอาอะไรเอาทรัพย์สินที่ถูกฝากเอาไว้เป็นอามานะของท่านนบีที่นบีจะอพยพเนี่ยเอาไปแจกจ่ายคืนกุเรชทั้งหมดแม้กระทั่งนบีเนี่ยรับสารเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วตอนอายุ40เนี่ยก่อนจะอพยพไปเนี่ยนะครับอยู่มักกะเป็น10ปีนี่พี่น้องกุเรชเนี่ยยังเชื่อมั่นว่ามูฮัมหมัดคนเนี้ยไม่คดโกงให้กับบุคคลที่สมญานามที่ดีที่สุดในดุนยานี้และจริงที่สุดนะคืออันอามีนคือท่านนบีมูฮัมหมัดให้กับอุมมะห์ประชาชาติที่ดีที่สุดในเหล่าบรรดาอุมมะห์ทั้งหลายในดุนยาแห่งนี้ด้วยอันกุรอานพระดำรัสของอัลลอฮ์มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกลงมาให้กับผ่านท่านยิบรีนบุคคลที่ได้สมญานามว่าเป็นอันอามีนเหมือนกันรู้คนอามีนผ่านมาถึงอันอามีนบนดุนยาแห่งนี้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์นี่ผ่านกันหลายอามีนเหลือเกินนะผ่านจากอัลลอฮ์ผ่านถึงคนกลางก็รู้คนอามีนมาถึงคนที่อามีนที่สุดในชีวิตในดุนยาแห่งนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับอุมมะห์ประชาชาติที่ดีที่สุดในเหล่าบรรดาประชาชาติทุกประชาชาติและประชาชาตินี้จะเข้าสวรรค์มากที่สุดด้วยจะครองพื้นที่ในสวรรค์มากที่สุดดังเช่นปรากฏในหะดีษหลายบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะห์อันมัรฮูมะห์อุมมะมัรฮูมะแปลว่าอะไรเป็นอุมมะที่ได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเป็นอุมมะที่ได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะที่มีอัลกุรอานที่ถือเป็นมุอ์ญิซาตุนคอลิดะห์มุอ์ญิซาตุนคอลิดะห์แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เป็นความอัศจรรย์ที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ตราบใดที่อัลลอฮ์ยังคงให้อยู่นี่นะแม้กระทั่งในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกมุสฮับขึ้นไปแล้วในบางรีวายะห์เนี่ยนะครับได้พูดคุยบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมุสฮับขึ้นไปแล้วเนี่ยมุสลิมบางคนยังท่องอยู่ในหัวใจจึงไม่แปลกนะพี่น้องนะที่เราเห็นมุสลิมจำนวนมหาศาลในดุนยาแห่งนี้ท่องจำกุรอาน30ยุสท่องจำกุรอาน25ยุสท่องจำกุรอาน15ยุสท่องจำกุรอาน10ยุสท่องจำกุรอาน5ยุสเพราะว่าอัลกุรอานเหมือนดังเช่นเป็นภาษาทางการเป็นภาษาที่ทุกลิ้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้แม้ว่าจะเป็นภาษาอาหรับก็ตามนะแต่จะเป็นความสละสลวยและเป็นความง่ายดายเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องนี่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ได้คัดเลือกให้กับอุมมะห์ประชาชาตินี้ซึ่งต้องบอกว่าประชาชาติก่อนๆเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะนี่เรายืนยันเช่นเดียวกันว่าเราศรัทธาว่าหนึ่งในศรัทธาของเราด้วยว่าก่อนที่จะมีอัลกุรอานเนี่ยเรามีเตารอเรามีอินจีนเรามีซะบูรเรารู้กันมาเนี่ยนะครับแล้วเรามีซูฮุบอิบรอฮีมซูฮุฟมูซามีมากมายเลยที่มีซูฮุบที่เป็นบทบัญญัติเฉพาะการลงมาแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อุมมะห์ประชาชาติเหล่านั้นได้ท่องจำดังเช่นท่องจำอัลกุรอานอย่างน้อยที่สุดพี่น้องซูเราะห์หนึ่งที่อยู่ในหัวใจของเราในฐานะผู้ศรัทธาทุกคนนั่นก็คือฟาติฮะไม่มีใครในดุนยานี้อ่านฟาติฮะไม่ได้ถ้าเป็นมุสลิมคนอ่านไม่ได้นี่น่าจะไม่ได้ละหมาดเพราะท่านนบีบอกแล้วว่าลาซอลาตะลิมันลัมตะกรอบิฟาติฮะตินกิตาบไม่นับว่าเป็นการละหมาดและละหมาดถือว่าใช้ไม่ได้นะสำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะพี่น้องพวกมีอีหม่านครับนี่คืออัลกุรอานเป็นฉบับเดียวเป็นคัมภีร์เดียวนะเป็นริซาละอย่างเดียวที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ส่งมาพระองค์ได้เคยส่งมาแล้วแต่จบท้ายด้วยอัลกุรอานและให้อุมมะประชาชาติของท่านนบีนั้นท่องจำและนำมาใช้ในการละหมาดของเขาเป็นอุมมะที่โชคดีที่สุดในเหล่าบรรดาอุมมะทั้งหลายเป็นอุมมะที่ประเสริฐที่สุดเป็นค่อยรุนอุมมะเป็นอุมมะที่ดีเลิศเพราะอันเนื่องมาจากว่าที่ดีเลิศไม่ใช่เพราะว่าเขาสูงกว่าเขาหล่อกว่าเขาเท่เหมือนอาจารย์ฮะดีษเขาแต่งตัวเรียบร้อยเขาอย่างนั้นไม่ใช่พี่น้องแต่ที่ดีที่ประเสริฐที่แบบนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอะไรอันเนื่องมาจากว่าได้อัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งการดำรงชีวิตของเขา
และอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็สั่งใช้ให้อุมมะประชาชาตินี้ท่องจำแล้วก็มาใช้ในละหมาดของเขาอย่างน้อยที่สุดผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยอ่านฟาติฮะได้อ่านสะสุระหลายๆคนบอกไม่ให้เรียกสามกุนนะเพราะว่าดูไม่ให้เกียรติกับอันกุรอานนะก็บางคนก็บอกว่าให้อ่านว่าสุระอันอิคลาสสุระกุนฮุวัลลอฮ์นะแล้วก็บอกว่าเรียกอีกสองสุระว่าอัลมูอาวิดาตานียากนะอัลมูอาวิดาตานีแปลว่าสุระอันฟาลักและสุระอันนาสควรจะเรียกชื่อแบบนั้นนะหลายคนบอกว่าเวลาเราไปเรียกสามกุนเนี่ยดูไม่ให้เกียรติอันกุรอานเลยอะไรสามกุนอาหรับก็ไม่มีนะซาลาสกุลกุลียาตอะไรยังไม่มีใครพูดนะก็เรียกว่าหนึ่งอันอิคลาสและอันมูอาวิดาตานอันมูอาวิดาตานแปลว่าอะไรสองซูรอแห่งความคุ้มครองเป็นซูรอที่เมื่อก่อนที่สองซูรอนี้จะถูกประทานลงมาเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยจะขอใช้อายะอันกุรอานอายะนั้นในการอ่านรุกยะในการที่จะอ่านรักษาเยียวยาอันกุรอานไม่ใช่เป็นแค่ฮีดายะในการดำเนินชีวิตของเราอย่างเดียวยังเป็นยารักษาโรคให้กับเราด้วยเพียงแต่เราไม่ค่อยรู้เท่านั้นเองท่านนบีก็จะอ่านรุกยะด้วยกับอายะกุรซีบ้างท้ายสุรบะกรอบ้างอันวาเกียอาบ้างตาบารอกบ้างสุรนู้นสุรนี้บ้างแต่เมื่อสองสุรนี้ได้ถูกประทานลงมาคือสุรกุนสุรอันอาลักโทษทีสุรอันฟาลักก็คือกุลลาอูซุบิร็อบบินฟาลักและกุลลาอูซุบิร็อบบินนาสหรือสุรอันนาสเนี่ยนะได้ถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีก็ใช้สองสุรนี้ในการขอความคุ้มครองต่อพระองค์จึงเป็นบทบัญญัติที่ท่านนบีได้ทำให้เป็นบทบัญญัติให้กับเราเนี่ยนะด้วยกับการที่ท่านนบีนั้นจะอ่านอัซกาดยามเช้าและยามเย็นเนี่ยด้วยกับสามสุรด้วยกันนั่นก็คือสุรกุนฮุวัลลอฮุอะฮัด3ครั้งกุนอูซุบิร็อบบินฟาลัก3ครั้งกุนอูซุบิร็อบบินนาส3ครั้งพี่น้องจะอ่านรวดแล้วก็อ่านกับอ่านรวดแล้วก็อ่านกับอ่านแบบไหนก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดแต่ที่ดีก็คือเวลาการอ่านกุรอานนี่นะเราถือว่าสุรสุดท้ายของอัลกุรอานคือสุรอันนาสมารยาทของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยควรจะเรียงกันอ่านหมายถึงว่าสมมติเอาเป็นละหมาดก่อนนะเช่นรอกาตแรกเราอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์รอกาตที่2เราไปอ่านวัดดูฮาบางคนทำแบบนี้นะหรือรอกาตที่2เราไปอ่านกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนการเรียงระบบของเขาเนี่ยอันกุรอานเนี่ยตัรตีบเนี่ยนะนักวิชาการบางคนบอกว่าการตัรตีบเนี่ยนะหมายถึงการเรียงลำดับของซูเราะห์ต่างๆในอันกุรอานนักวิชาการบางคนถือว่าเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ด้วยเขาจึงให้เรามีมารยาทแต่ไม่ได้ผิดนะไม่ได้บาปละหมาดเราใช้ได้ไหมใช้ได้ถูกต้องสมมติว่าพี่น้องอ่านอายะแรกอ่านซูอ่านรอกาตแรกท่านอ่านกุนาอูซุบิร็อบบินนาสรอกาตที่2ท่านก็มาอ่านกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนการละหมาดของท่านใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องอ่านฟาติฮะด้วยนะใครไม่อ่านฟาติฮะใช้ไม่ได้นะอ่านฟาติฮะแล้วอ่านซูเราะห์แต่ถ้าหากว่าถ้าที่ดีควรจะอ่านอย่างไรซูเราะห์และรอกาตแรกเราควรอ่านกุนยาสมมติเราอ่านได้แค่นี้นะรอกาตที่2เราก็อ่านกุนาอูซุบิร็อบบินนาสเป็นการลำดับจากต้นสู่ท้ายนักวิชาการจึงบอกว่าบางท่านเนี่ยท่านมองว่าการตัรตีบการเรียบเรียงอัลกุรอานซูเราะห์ที่1เป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่2เป็นซูเราะห์บะเกาะเราะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์สุดท้าย100ซูเราะห์ลำดับที่114เนี่ยนะก็คือซูเราะห์อันนาสเนี่ยมาจากวะฮยูจากอัลลอฮ์เหมือนกันไม่ได้มาจากการที่ผู้เรียบเรียงเขาเรียบเรียงนะพี่น้องหลายๆคนจึงบอกว่าเป็นมารยาทควรจะกระทำแบบนี้แล้วมันแสดงออกซึ่งความเข้าใจและการให้เกียรติอัลกุรอานนักวิชาการบางคนบอกหลายอย่างนะเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนะครับหลายคนผมเห็นว่าบางคนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งวางเนี่ยนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีคณาจารย์ก็ไม่ค่อยระวังนะมือถือเนี่ยวางบนกุรอานนักวิชาการถ้าเป็นคนโลกในยุคเขาเรียกว่าในสังคมอาหรับนี่นะถึงขั้นว่าเลยนะเพราะถือว่านี่เท่ากับไม่ให้เกียรติอัลกุรอานในเมื่อเราบอกว่ากุรอานสูงเนี่ยอะไรจำต้องไม่สูงกว่ากุรอานนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเก็บนำเรื่องราวของกุรอานให้ดีด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกๆนะจะไกลเวลาจะหมดแล้วด้วยนะยังไม่ได้ยกอายะสักอายะหนึ่งวันนี้อัลลอฮฺอักบัรนะด้วยระยะเวลาของเราเดี๋ยวให้อาจารย์ฮะดิษขึ้นสัก 5:15 นะอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์นะ
จารย์นั่งชิวๆไว้ก่อนนะข้างๆเนี่ยเป็นในนี่นะอาจารย์เป็นที่ทำน้ำหอมนะไม่ใช่ที่ดูดบารากูนะเดี๋ยวจะกลายใครไปแบ็กเมย์อาจารย์ฮะดิษไม่ได้นะว่าจะฮะดิษนั่งข้างเตาบารากูไม่ได้นะไม่ใช่เตาบารากูนะครับยืนยันด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับอันกุรอานมีจะบอกว่าเป็นคัมภีร์ชนิดเดียวนะที่หมายถึงมีไม่ใช่กฎระเบียบนะพี่น้องแต่มีมารยาทในการที่จะถือครองในการอ่านซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในหนังสือเล่มใดในโลกนี้นอกจากอัลกุรอานเท่านั้นท่านนบีส่งเสริมว่าคนอ่านอัลกุรอานเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และนักวิชาการก็พูดเช่นเดียวกันว่าใครที่อ่านด้วยความบริสุทธิ์ใจผลของการอ่านของเขาเนี่ยมันจะไปตกกับผู้ฟังและตกกับตัวของเขาเองด้วยเขาไม่ได้อ่านเพื่อที่จะให้คือใครชื่นชมว่าเขาอ่านดีเขาเป็นกอรีเขาเป็นนักกอรีนักอ่านทั้งหลายนี่เราไม่ได้หมายความว่าเราว่านักกอรีนะพี่น้องคือคนอ่านกุรอานเนี่ยเราเรียกว่ากอรีแปลว่าผู้อ่านนะผู้อ่านอัลกุรอานแต่ว่าคำว่าผู้กระทำผู้อ่านเนี่ยคำว่ากอรีก็มาจากคำว่ากุรอานนั่นแหละมาจากคำว่ากอรออาที่แปลว่าอ่านที่ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามครั้งแรกมาหาท่านนบีบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามาอานบีกอรีอินฉันอ่านไม่ได้ฉันไม่นักไม่ใช่นักอ่านไม่ใช่ฉันไม่ใช่นักกอรีนะนบีบอกว่าฉันไม่ใช่คนอ่านออกเขียนได้ฉันเป็นอุมมี่ฉันอ่านจดหมายใครก็ไม่ได้อ่านอะไรก็ไม่ได้ฉันไม่ได้เรียนหลักการสะกดคำมานี่คือความหมายและคำว่ากุรอานก็มาจากคำว่ากอรออาที่แปลว่าอ่านอิกรอจงอ่านท่านนบีก็ถามในครั้งสุดท้ายว่าให้ฉันอ่านอะไรยิบรีลก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักท่านจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของท่านผู้ทรงสร้างท่านมาจากอารักมาจากก้อนเลือดนั่นคืออายะอันกุรอานอายะแรกที่ถูกประทานลงมาด้วยกับคำว่าอิกรอจงอ่านและก็สอดคล้องกับชื่อของอันกุรอานที่แปลว่าคัมภีร์แห่งการถูกอ่านแสดงว่าถูกเปิดอ่านถูกอ่านกันอย่างมากมายถูกพูดถึงถูกค้นหาถึงความหมายและหาความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าผู้อ่านทั้งหลายที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าเราจะอ่านซูเราะห์ใดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าอักษรใดให้พี่น้องคำนึงว่าทุกอักษรคือความดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษที่บันทึกโดยท่านในหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดว่ามันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาห์ใครก็แล้วแต่ที่อ่านอัลกุรอานอักษรหนึ่งอักษรใดจากคำดำรัสของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานนี่นะฟาลาฮูฮัสนะเขาจะได้ผลบุญความดีหนึ่งความดีท่านนบีบอกว่าวันฮัสนาตุบิอัชรีอัมซาลิฮาและทุกหนึ่งความดีที่ท่านอ่านหนึ่งอักษรนี่นะก็จะได้ทวีคูณเป็น10ความดีท่านนบีบอกว่ามาอากูลูและฉันไม่ได้บอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าอาลีฟลามมีมคือฮัรฟุนท่านนบีก็ยากว่าอาลีฟฮัรฟุนลามฮัรฟุนมีมฮัรฟุนอาลีฟก็คือหนึ่งอักษรลามก็คือหนึ่งอักษรและมีมก็คือหนึ่งอักษรแสดงว่าเป็น30ความดีด้วยกันที่เราอ่านเพียงแค่อาลีฟลามมีมแล้วก็เดินเลิกปิดกุรอานกลับบ้านฉันได้ละ30ไม่มีใครอ่านแค่นั้นนะแล้วท่านนบีก็ไม่ได้หมายความว่าอ่านแบบเปิดมุสฮับนะถึงจะได้ความดีอ่านแบบซิกรุลลอฮ์ก็เป็นความดีเหมือนกันทุกอักษรที่เราอ่านไม่ว่าจะอ่านในช่วงเวลาใดถือว่าเป็นความดีทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ความดีดังกล่าวนั้นเราไม่เคยถูกรับประกันนะว่าเราอ่านหะดีษเนี่ยเรามีหะดีษเนี่ยสมมติในบ้านของเรานี่นะบางรอมฎอนไปซื้อมาบางยีรอมฎอนไปซื้อมาหะดีษบุคอรีอาจารย์ยะฟัดอ่ะเดี๋ยวครูโค้ชช้าเอาหะดีษบุคอรีไปอ่านนะโค้ชช้าก็ไปนั่งอ่านอยู่2วัน
ได้มาครึ่งเล่มยังไม่มีใครรับประกันโคชะได้เลยว่าที่โคชะอ่านมาครึ่งเล่มมีความดีนอกจากเราจะนำไปสู่การปฏิบัตินี่คือข้อแตกต่างด้วยนะระหว่างอันกุรอานและอันฮะดีษเพราะทุกอักษรที่เราอ่านเนี่ยถูกบันทึกความดีแต่ฮะดีษเนี่ยเราได้ความจำเริญในการอ่านเราได้บารอกะห์ในชีวิตของเราและเราจะได้ในการที่เรานั้นได้ผลบุญในการปฏิบัติตามฮะดีษบทนั้นบทนี้บทนู้นแต่อันกุรอานเนี่ยได้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่อะไรโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ความหมายและนบีก็หยิบยกอย่างต้องเป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์นะถึงจะพูดได้น่าจะหยิบยกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะไปหยิบยกอะลิฟลามมีมทำไมอ่ะพี่น้องลองมองดูสิเอ๊ะทำไมนะท่านนบีหยิบยกอะลิฟลามมีมพี่น้องเคยสงสัยมั้ยหะดีษบทนี้นี่นะคุยกันเยอะมากๆเลยนะแต่ทำไมนบีหยิบยกอะลิฟลามมีมเพราะคำว่าอะลิฟลามมีมไม่มีความหมายอยู่แล้วในอัลกุรอานถูกต้องมั้ยไหนมีใครรู้ความหมายของอะลิฟลามมีมนักวิชาการบอกว่าในด้านประวัติในด้านอธิบายหะดีษอธิบายอัลกุรอานบอกว่าเป็นฮุรูฟุลมุกอตตออะห์เป็นอักษรย่ออักษรย่อนี่ปกติมันรู้ความหมายในบ้านเรานี่นะก็อะไรล่ะนสพ.หนังสือพิมพ์สมมุติอ่ะนะอันนี้แบบหยิบง่ายๆอ่ะนะมันมีความหมายอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมรอมอตอะไรประมาณนี้ก็รู้ความหมายแต่ว่าอาลีฟลามมีไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีก็หยิบยกอาลีฟลามมีนี่แหละให้กับเราได้รู้ว่าทั้งที่อาลีฟลามมีเป็นซูเราะห์ที่2ของอะไรของอัลกุรอานซูเราะห์แรกคืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าตามลำดับนะก็จะหยิบยกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่อักษรเดียวกันไม่ใช่ประโยคเดียวกันอาลีฟคืออักษรหนึ่งลามคืออักษรหนึ่งฮาคืออักษรหนึ่งน่าจะพูดอย่างนี้ได้นะแต่ว่าปรากฏว่าท่านนบีไม่พูดอย่างนั้นท่านนบีหยิบยกอาลีฟลามีนเพราะอาลีฟลามีนไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการอ่านอัลกุรอานแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเราก็ยังยืนยันว่าเราจะได้10ความดีต่อ1อักษรนี่จึงเป็นเหตุเดียวนะพี่น้องนะที่เราละเลยจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานนะได้บอกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่จะเป็นฮีดายะห์เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าอินนะฮาซัลกุรอานะยะฮดีลิลละตีฮียอักวัมแท้จริงอัลกุรอานฉบับเนี่ยนะที่เราได้ประทานจดหมายฉบับเนี่ยที่บอกให้กับพวกท่านทั้งหลายนี่นะเป็นทางนำให้กับคนที่ต้องการทางที่ถูกต้องที่สุดกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะได้รับทางรอดฉันอยากจะเดินแล้วตลอดรอดฟังฉันเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จในอาคิเราะห์ซึ่งอาคิเราะห์นี่ไม่มีใครบอกได้นอกจากอัลลอฮ์นะท่านต้องใช้กุรอานนี่แหละเป็นทางนำของท่านมิฉะนั้นท่านจะใช้เล่มอื่นฉันมีเนี่ยหนังสือโคชะเนี่ยโอ้พอไหวไหมรอดไหมยังนะต้องเป็นอัลกุรอานเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นหนังสือแห่งทางรอดสำหรับคนที่ต้องการทางรอดที่สุดใครหลายคนบอกว่าปรัชญาแห่งโลกเนี่ยอริสโตเติลใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักปรัชญาทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นคนที่มันมาชาอัลเลาะห์มีทางรอดนะอาจารย์อาจจะเป็นฮิกมะห์ดังเช่นในหะดีษบางบทของท่านนบีที่บอกว่าฮิกมะห์ที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้ถูกละเลยเนี่ยนั่นก็คือฮิกมะที่มุมินไม่รู้ก็ได้ความปีชาญาณดังกล่าวอาจจะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้เนี่ยมันมีมากมายและความรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยเหล่าบรรดาชาวยุโรปนักปรัชญาทั้งหลายเขาหยิบยกกันมาชาร์ลนี่เขาพูดดีเขาพูดเก่งนะเขาใช้ได้เลยนะยึดคนนี้น่าจะรอดไหมอาจารย์รอดก็รอดไม่หมดพี่น้องคนที่รอดที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนที่ยึดอัลกุรอานเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วคนที่จะได้รับทางรอดที่ถูกต้องเนี่ยลิลละตีฮีอักวัมคือทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ต้องการทางที่ตรงที่สุดอักวัมนี่นะครับพี่น้องแปลว่าตรงที่สุดเสถียรที่สุดแล้วก็ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเรียกว่ามาจากอัลกุรอานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยดังเช่นผมพูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่ทางนำในดุนยาเป็นยารักษาหัวใจเรา
เป็นเครื่องหมายแห่งผู้ศรัทธาอันกุรอานยังเป็นยารักษาโรคดังปรากฏมากมายในหะดีษของท่านนบีปรากฏมากมายแม้กระทั่งตัวของท่านนบีก็ใช้อัลกุรอานในการเยียวยารักษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะนูนัซซิลุลวะนูนัซซิลุมินัลกุรอานีและเรานั้นได้ประทานอัลกุรอานส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานเนี่ยมาฮุวะชิฟาอุนเป็นดังเช่นยารักษาโรคใครที่ตัวเองเป็นโรคบางโรคบำบัดบางอย่างสมัยนี้พี่น้องเห็นไหมบางคนเขามีโครงการมีดนตรีอยู่ในสวนใช่ไหมดนทันสมัยซะด้วยนะรู้จักดนตรีสุนทราภรณ์อยู่ในสวนใช่ไหมเขาไปร้องกันในสวนบงสวนเบนสวนอะไรต่ออะไรทำไมพี่น้องเขามีความรู้สึกว่าน่าจะรักษาโรคได้น่าจะถามนิดนึงพอดีโรคหัวใจหวั่นไหวหน้าหนาวให้อ่านต้นไหนคะสองหัวใจหน้าหนาวอย่าถามอาจารย์ฮะดีษนะหัวใจหน้าหนาวถามดูสลอเลยนะเป็นดุนยาไคเดมี่ใช่ไหมก็จะอยู่กับความรู้สึกจริงแล้วก็อารมณ์ตอนนี้มันก็จะหนาวเขาก็เลยอยากรู้ว่าโรคหัวใจหวั่นไหวต้องหันทางไหนช้างแล้วนะมาช้างนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆสักนิดนึงก็ได้นะอีกสักผมพูดอีกสัก5นาทีอินชาอัลเลาะห์นะก็สรุปนะว่าเป็นยารักษาโรคเป็นโอสถขนานเอกเหมือนกันดังเช่นปรากฏในหะดีษของท่านนบีมากมายท่านนบีก็อ่านรุกยะด้วยกับอัลกุรอานนะรุกยะด้วยกับอัลกุรอานท่านนบีอ่านตั้งแต่รุกยะเหมือนดังเช่นที่เราได้ร่ำเรียนในหะดีษต่างๆมากมายนะครับหรือบางบทนะครับได้อ่านฟาติฮะห์7ครั้งในบางโรคนะก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็จับมาในส่วนที่ปวดในส่วนที่เจ็บนะแล้วก็อ่านทำได้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้องให้คนอื่นทำนะเรานี่แหละอ่านรุกยะให้ตัวเรานั่นแหละคือสิ่งที่ศาสนาสั่งสอนครับฟาติฮะห์เนี่ยนะอันนั้นหมายถึงนอนไหมฮะหรือว่ายังไงฮะมันจะรักษาเนี่ยนะเดี๋ยวนะคือเท่าที่ผมรู้ก่อนนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือจับบริเวณที่เราปวดจับบริเวณที่เราเจ็บแล้วเราก็อ่านอัลกุรอานหนึ่งในซูเราะห์ที่ท่านนบีเคยให้ซอฮาบะห์ปฏิบัติก็คือในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ส่วนจะเป่าก่อนอ่านหรือจะอ่านก่อนเป่านี่นะอันนี้ผมไม่ทราบนะในรายละเอียดตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าแทนที่แน่ๆก็คืออ่านแล้วสามารถที่จะรักษาโรคอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นนิ้วล็อกมือล็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นยารักษาโรคในทุกเรื่องของเรานี่แหละนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธให้เราไม่ไปหาหมอนะอันคนละเรื่องกันนะแต่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะเยียวยารักษาตัวเราเองหลายคนจึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยละเลยจากอัลกุรอานจนกระทั่งคิดว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่เป็นพิธีการรีตองอะไรบางอย่างเช่นจะเปิดงานอัลกุรอานเปิดงานจะแต่งงานอัลกุรอานเปิดงานก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้กุรอานเริ่มก่อนแต่เรากลับละเลยไปว่ากุรอานนี่แหละสามารถเยียวยารักษาโรคได้ถ้าหากว่าโรคดังกล่าวมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายืนยันแบบนั้นแสดงว่าในอัลกุรอานนี่แหละก็จะต้องเป็นยารักษาโรคให้กับเราได้ถ้าการที่เราป่วยอันเนื่องมาจากว่าอัลเลาะห์โกรธกิ้วการอ่านกุรอานจะทําให้อัลเลาะห์พอใจเรามันก็ตรรกะมันตรงกันไปตรงกันมาเลยพี่น้องการที่เราอ่านอัลกุรอานบ่อยๆหรือการที่เราเป็นอะห์ลุลกุรอานนี่นะเท่ากับเรานั้นแสดงออกซึ่งความรักที่เราจะให้ที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะรักเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องไว้ด้วยว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจึงบอกว่ามาหัวชีฟาอุนดังกล่าวนี้เป็นดังเช่นยาขนานเอกหรือว่าเป็นดังเช่นการรักษาเยียวยาวะรอฮ์มะตุนและเป็นความเมตตาด้วยเห็นไหมเพราะว่าโรคจะไม่หายได้นอกจากอัลลอฮฺจะเมตตาเราสอดคล้องกันเลยนะคำว่าชีฟาแปลว่ารักษาอัลลอฮ์อาจจะโกรธเราอันเนื่องมาจากเราทำผิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเราละเลยเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ให้ป่วยอะไรประมาณนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราก็อ่านอัลกุรอานเป็นชีฟาเป็นการรักษาและรอห์มะห์เกิดขึ้นเห็นไหมต้องคู่กันเวลาเราหายป่วยมาชาอัลลอฮ์เราได้รับรอห์มะห์แล้วได้รับรอห์มะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงใช้คำคู่กันว่าชีฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีน
สำหรับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะอันกุรอานนี่พี่น้องดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นคัมภีร์ชนิดเดียวหรือว่าเป็นจดหมายชนิดเดียวเป็นหนังสือฉบับเดียวที่อ่านแล้วท่านนบีส่งเสริมหลายอย่างเช่นดังเช่นผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่คือ1ให้เรานั้นบริสุทธิ์ใจในการอ่าน2เมื่อเราจะจับมุสฮับนี่นะให้เรามีน้ำละหมาดให้เรามีน้ำละหมาดถ้าหากว่าสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนอ่านกุรอานได้ไหมอ่านได้ถ้าอ่านเป็นการท่องจำถ้านักเรียนเนี่ยในส่วนมากเขาก็จะมีอะไรที่ใช้เปิดหรือนักวิชาการบางคนอาจจะอารุ่มอร่วยสำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบสมมติสุภาพนักเรียนผู้หญิงนะแต่มีประจำเดือนต้องสอบวิชาอ่านกุรอานก็อาจจะอารุ่มอร่วยในบางเรื่องบางราวได้แต่สำหรับโดยปกติคนสามัญชนทั่วไปคนไม่มีอะไรควรจะมีแม้กระทั่งน้ำละหมาดแต่การอ่านกุรอานในขณะที่เราไม่มีน้ำละหมาดถามว่าได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญเช่นเดียวกันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่เมื่อไรที่เราจับมุสฮับเรานำลึกซึ้งเอ๊ะฉันมีน้ำละหมาดหรือยังนักวิชาการจึงบอกว่าบางครั้งการจับอ่านกุรอานโดยมีน้ำละหมาดเนี่ยฮุกมเป็นวาญิบวาญิบแปลว่าอะไรแปลว่าจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาบอกว่าลายามัสซูฮูอิลลันมุตฮารุนและเขาจะไม่จับอั้นกุรอานนอกจากคนที่จะต้องมีความสะอาดเท่านั้นมุตฮารุนมุตวัดดีอูนก็คือคนที่อาบน้ำละหมาดสำหรับคนที่มีหะดัสเล็กนะเช่นเดียวกันนะครับการอ่านอั้นกุรอานส่งเสริมให้เราหันหน้าทางกิบลัตเป็นทิศที่เราเกิดเป็นทิศที่เราจะต้องตายด้วยการอ่านกุรอานบางครั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราอ่านทางหันหน้าทางกิบลัตเป็นกติกาเดียวนะที่เกิดขึ้นกับคัมภีร์เดียวเราอ่านหนังสือเล่มใดก็แล้วแต่หนังสือซอฮีห์บุคอรีไม่มีกติกาแบบนี้ไม่มีการชอบให้กระทำแบบนี้ไม่เหมือนดังเช่นอันกุรอานที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่ายากนะจนกระทั่งทำให้ท่านไม่เปิดนะแต่แสดงออกถึงความสำคัญของคัมภีร์เล่มนี้แสดงว่าการที่มีกติกามากๆโอ้สมันแสดงออกถึงความสำคัญเหรอใช่ถูกต้องพี่น้องลองดูสิอะไรที่เป็นผลบุญอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีกติกาที่เพิ่มเติมมา1 2 3 4 5หลายเรื่องเห็นไหมมันแสดงออกซึ่งอ๋อนี่เขาเอาจริงเอาจังนะเขามีกติกามารยาทนะเขาไม่ได้ทำยังไงก็ได้นะอะไรประมาณนี้จึงส่งเสริมให้มีน้ำละหมาดส่งเสริมให้หันหน้าทางกิบลัตและส่งเสริมอย่างที่สุดที่ผมพูดมาในข้อแรกคืออะไรส่งเสริมให้เรามีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความบริสุทธิ์ใจในขณะที่เราอ่านอัลกุรอานทุกอักษรมันคือความดีนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับผลบุญณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักษรละ10ความดีด้วยกันใครที่อ่านกุรอานครบทั้งหมดเลยนี่นะทั้งเล่มนี่นะเราจะได้เป็น1เกือบ1ล้านมากกว่า1ล้านความดีด้วยกันเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในยุคสลัฟนี่นะครับเขาจะตะมะกุรอานกันจบอันกุรอานขอตำกุรอานกันทุกๆ7วันไม่ว่าจะเป็นในยุคของซอฮาบะในยุคของซะลาฟุศอละห์แต่ในยุคของเราเนี่ยจบตอนรอมฎอนแต่ส่วนออกรอมฎอนแล้วเนี่ยกุรอานก็กลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกวางเอาไว้แม้กระทั่งอันนี้เตือนผมตัวผมเองด้วยนะถูกวางเอาไว้บนหิ้งฝุ่นเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะนี่ก็แสดงออกซึ่งอะไรแสดงออกซึ่งความไม่ใส่ใจแสดงออกซึ่งเราไม่ได้มีความผูกติดกับอันกุรอานและแสดงออกซึ่งเราก็ไม่ได้ทบทวนอันกุรอานเลยนี่มันหลายๆเรื่องนะมันเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่สนใจแล้วก็เราจะเป็นมุมินหรือเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องมากๆเลยนะเกี่ยวกับอัลกุรอานดีใจนะที่มีโอกาสได้มาพูดเรื่องนี้ได้เตือนตัวเราเองด้วยครอบครัวเราด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมาเตือนพี่น้องไปพร้อมๆกันด้วยว่าอัลกุรอานไม่ใช่คัมภีร์แม้ว่าจะถูกประทานในค่ำคืนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไลลาตุลกอดัรแต่ไม่ใช่คัมภีร์ในรอมฎอนเท่านั้นหลายคนจึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าของเราในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอีก11เดือนด้วยก็เหมือนการอ่านกุรอานไม่ใช่คัมภีร์ที่ถูกอ่านในรอมฎอนหลังจากรอมฎอนไลลาตุลกอดัรผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่คัมภีร์ของเรานะเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานพี่น้องต้องให้เวลาเป็นการเฉพาะนะเหมือนกับวันนี้เนี่ยเราหลายคนให้เวลากับมือถือของเราเนี่ยในการอ่าน Facebook บ้างในการอ่าน LINE บ้างในการอ่าน WhatsApp บ้างในการติดตาม Twitter บ้างเราเป็นผู้ติดตามอัลกุรอานกันบ้าง
กดไลค์กดถูกใจกับอัลกุรอานบ้างเราพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อให้คนได้รู้จักเรื่องนั้นได้รู้จักเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเราไม่รู้จักคือเราไม่ได้อ่านกุรอานเลยวันนี้เนี่ยฉันขาดอะไรไปต้องเอาชีวิตของคนโบราณกลับมาบ้างพี่น้องในบางเรื่องที่ดีเนี่ยนะเรากลับมาเลยพี่น้องเช่นหลังละหมาดมักเรบหลังละหมาดซุบฮีอ่านอัลกุรอานแบ่งเวลาให้อัลกุรอานบ้างเป็นการเฉพาะดังเช่นหลายคนเคยถามผมบอกอาจารย์นี่อาจารย์บอกมาหะดีษบทเมื่อสักครู่ว่าต้องไปเยี่ยมกุโบแล้วจะรำลึกนึกถึงความตายเนี่ยจะไปรำลึกนึกถึงอาคิเราะห์เนี่ยจะพอเพียงในดุนยาเนี่ยทำยังไงเหรอแล้วนบีทำยังไงพี่น้องนบีใช้เวลาของท่านเป็นการเฉพาะเดินไปเยี่ยมกุโบบักเกียโดยเฉพาะก่อนเวลารุ่งก่อนจะถึงเวลาซุบฮีท่านนบีจะเดินไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปขอดุอาให้เหล่าบรรดาชาวกุโบเหล่านั้นเพราะท่านนบีถือว่าการขอดุอามีประโยชน์และสิ่งที่สำคัญคือเราได้แบ่งเวลาเป็นการเฉพาะให้กับเขาใช้เวลาของเราส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยนะเสียเวลาไปประมาณ15นาทีไปเยี่ยมกุโบมันจะได้รำลึกนึกถึงเป็นจิตจลักษณะแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราผ่านเมื่อไรเราก็อ่านอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาร์วะอินนาอินชาอัลลอฮุลากุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุลานาวะลากุมุลอาฟิยะถ้าเราไม่แบ่งนะเราก็จะรำลึกบ้างไม่รำลึกบ้างแต่ถ้าเราแบ่งเมื่อไรเนี่ยแบ่งเวลาส่วนนี้ในการไปเยี่ยมกุโบบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เราได้รำลึกนึกถึงอาคิเราะห์แบ่งเวลาส่วนนี้แต่ละวันในการอ่านอัลกุรอานมีเจตจำนงว่าอินชาอัลเลาะห์ทุก3เดือนฉันจะต้องขอตามกุรอานให้ได้พี่น้องลองไปหารคูณหารดูนะว่าเอ๊ะฉันต้องอ่านวันละกี่หน้ามีเจตจำนงว่าทุกเดือนฉันจะต้องอ่านยุซอมาจบพี่น้องหลายคนเห็นไหมบางคนเนี่ยพูดเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พูดภาษาอังกฤษได้ทำไมถึงพูดได้อะเพราะฟังบ่อยๆใช้ชีวิตอยู่ร่วมประจำพี่น้องหลายคนบอกว่าฉันไม่ใช่คนอาหรับเนี่ยฉันไปอ่านได้ไงกุรอานฉันอ่านเป็นคาราโอเกะได้ไหมพี่น้องต้องใช้เวลาของท่านนะในชีวิตของท่านในการสะกดอัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เขาเรียกว่าที่ไม่ให้ความถูกต้องในการอ่านอัลกุรอานไม่ใช่ต่อเขาเรียกว่าไม่อ่านตรงตามตัจวีดของเราเนี่ยไม่ใช่พวกของเราแสดงว่ากุรอานส่งเสริมให้อ่านแบบเสียงเพราะท่านนบีได้เดินไปตอนเดินไปครั้งหนึ่งปรากฏว่าเดินผ่านข้างบ้านของมูซาอบีมูซาอัชอารีปรากฏว่าอบูมูซาอัชอารีเนี่ยเป็นคนที่เสียงเพราะมากเสียงเหมือนกับเครื่องดนตรีนะในยุคในเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีธรรมชาติอ่ะของท่านนบีดาวูดเลยโอ้เสียงแบบกังวานไพเราะท่านนบีเนี่ยเดินไปแอบฟังอยู่อบูมูซาอัชอะรีอ่านกุรอานเป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงไพเราะมากมากอบูมูซาท่านนบีก็เลยเดินมาหาท่านอบูมูซาอัชอะรีในวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะมาชาอัลเลาะห์เสียงของท่านเนี่ยเหมือนดังเช่นมาซามีรของท่านนบีดาวูดเลยมาซามีรแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนกับเครื่องดนตรีของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแต่ไม่ใช่เสียงดนเครื่องดนตรีนะพี่น้องไม่ใช่กองชิงฉาบอะไรประมาณนี้นะกีตาร์อะไรไม่ใช่นะพี่น้องนะไม่ใช่เสียงแบบนั้นนะแต่เป็นเสียงของธรรมชาติเสียงน้ำตกผสมกับเสียงของจิ้งหรีดไปผสมกับเสียงของนกร้องไปผสมกับเสียงกับไก่ขันมันกลายเป็นเสียงที่มันเหมาะเจาะไปหมดเลยมันเป็นเสียงที่กังวานมีความไพเราะท่านนบีอบีมูซาอัชชารีบอกว่าถ้าฉันรู้นะว่าท่านฟังอยู่นะฉันทำให้เพาะกว่านี้ได้อีกอัลลอฮฺไม่รู้อ่านยังไงนะขอดุอานะให้เราไปเจออบูมูซาอัชอะรีในสวนสวรรค์นะอ่านให้ฉันฟังหน่อยสิเพราะขนาดไหนที่ท่านอ่านเนี่ยแต่ท่านอบีบอกว่าคนคนหนึ่งที่อ่านกุรอานเหมือนดังเช่นที่ญิบรีลอ่านให้กับฉันอ่านเนี่ยนะนั่นก็คือท่านอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮูเป็นคนที่อ่านกุรอานเหมือนกับท่านญิบรีลมาบอกกับท่านนบีเลยเสียงของอบูอิบนุมัสอูดเนี่ยนะก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูเวลาอยากจะฟังว่าญิบรีลอ่านยังไงกับฉันนะไปฟังอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอ่านท่านนบีจําเสียงของอับดุลลอฮ์อิบนุท่านญิบรีลได้และก็เสียงเดียวกันกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่แหละเห็นมั้ยพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะว่าอัลกุรอานเป็นบัญญัติที่สําคัญมากๆเป็นความตายเป็นไกด์ไลน์แห่งการดํารงชีวิตเป็นเนวิเกเตอร์ของเรามากกว่าที่เราจะพูดสรรหาคำพูดในดุนยานี้มาคุยอะนะเพียงแต่เราเนี่ยในอยู่ในสภาพที่เป็นคนที่บกพร่องกับอัลกุรอาน
เป็นคนที่ไม่จริงไม่จังกับอัลกุรอานเป็นคนที่ไม่แบ่งเวลาเป็นการเฉพาะกับอัลกุรอานเลยในชีวิตของเราผมถามแม้กระทั่งตัวของผมเองด้วยนะนอกจากผมทำงานศาสนาเนี่ยผมได้แบ่งเวลาของตัวเองด้วยกับการอ่านอัลกุรอานบ้างไหมก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่รอมฎอนก็ยากเหลือเกินเห็นไหมพี่น้องเราผมคิดว่าขนาดผมยังเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วพวกเราจะเป็นยังไงได้แบ่งเวลาหลายๆคนพี่น้องแบ่งเวลาทำดีถูกต้องแล้วนะครับใครที่แบ่งเวลาให้อัลกุรอานวันนึงต้องอ่านครึ่งชั่วโมงวันนึงต้องอ่าน1ยุซวันนึงต้องอ่าน2หน้าวันนึงต้องอ่านยุซอัมมาไว้ได้วันนึงต้องไล่จากวัดดูฮาลงไปพี่น้องวางระบบเถอะวางระบบให้ชีวิตของท่านมีอัลกุรอานเคียงคู่ไปด้วยแล้วชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความจำเริญแค่อ่านก็เป็นบารอกัตของชีวิตแล้วเป็นผลบุญแล้วพี่น้องเราจะไปอ่านหนังสือเล่มใดเราจะไปอ่านลายของใครพี่น้องจะอ่านลายใครพี่น้องลายอาจารย์ยาฟัดส่งมามีคันรับรองไหมอาจารย์ยาฟัดส่งมาเนี่ยทุกอักษรของอาจารย์ยาฟัดเป็นความดีไม่มีใครรับรองนะนอกจากอัลกุรอานเท่านั้นที่เป็นความดีนะครับก็คำถามเดี๋ยวให้อาจารย์ฮะดิษแล้วกันนะเพราะว่าเวลามันไม่พอละนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับใช้เวลามาพอสมควรแล้วครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะขออัลเลาะห์ทรงโปรดปรานคุณงามความดีนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฮะดิษได้พูดคุยต่อนะในส่วนของอัลลัมบารซักนะฮะกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์